ดีครับวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับพิกอัพของไวโอลินตัวที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นไวโอลินของกรุงเหมียงยังซูค่อนข้างเสียงดีครับดูเสียงธรรมชาติก่อนคือเสียงค่อนข้างโปร่งเล่นง่ายสบายแต่หลังจากที่ทางผู้ใช้เนี่ยใช้พิกอัพจีนพูดง่ายๆเป็นลักษณะเทียโซ่ลักษณะของเทียโซ่คือมันจะมีเรื่องของทำสายตอนนี้ผมเสียบระบบพิกอัพเข้าไปในตู้แอมป์แล้วนะครับแล้วผมเปิดวอลุ่มท่านจะได้ยินเสียงทำซาวของตัวพิกอัพตัวนี้นะครับเนื่องจากระบบกาวนั่นเองถ้าผมอมนิ้วแตะก็จะหายนะครับนี่คือระบบกาวนะครับแตะตรงไหนก็คือเราต้องเอาร่างกายของเราเนี่ยเป็นกาวให้มันถึงจะหายไปอันนี้คือตัวพิกอัพที่เป็นเทคโนโลยีเพียโซซึ่งจะต้องยัดเข้าไปข้างหย่องแล้วก็ให้เสียงที่ค่อนข้างแหลมระหว่างเพียโซกับเทคโนโลยีของChesler นะครับตัวที่เป็นเบสิกจะเห็นว่าเสียงค่อนข้างคมนะครับไม่ว่าเราจะปรับให้มันเป็นวอร์มยังไงก็ยังได้ในเรื่องเดิมนะครับอันนี้ผมปิดเสียงไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสอีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะใช้ Pick Up Microphone นะครับเราก็จะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้แล้วก็แทสจัมเข้าไปอะแดปเตอร์ก็ใช้ไฟ 1.5 โวลต์ขึ้นไปนะครับเราลองฟังเสียงดูนะพิกอัพชานอนเดิมเราก็เปิดเสียงนะครับแต่ผมเคาะก็จะได้ยินเสียงแสดงว่าตัวนี้ผมไม่มีเสียง noise ที่เป็นทำซาวนะครับเพราะว่านี่คือเทคโนโลยีอย่างดีของระบบใหม่สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการที่พิกอัพเวลาใส่แล้วมันเกิดทำซาวอย่างเมื่อตะกี้นี่นะเราก็ขอแนะนำพิกอัพที่เป็นระบบไมโครโฟนของ Cheslerซึ่งอันนี้ก็คือหัวใหม่แต่ว่าจะไม่รับเสียงลมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเวลาเล่นแล้วมีลมพัดเข้ามาแล้วมีดังเสียงปุ๊บพับปุ๊บพับนะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งง่ายนิดเดียวติดตั้งที่บริเวณด้านหลังของตัวไวโอลินเพิ่มตำแหน่งหาให้ตรงกับตำแหน่งซาวโพสต์คือใต้หย่องนิดนึงนะก็จะได้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีก็จะเห็นว่าบริเวณที่ด้านหน้าของไวโอลินเนี่ยจะไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ไปทำให้ระบบเสียงของไวโอลินเสียลงเช่นพิกอัพอย่างตัวเมื่อกี้นี้ก็จะเสียไปที่ข้างขาหย่องซึ่งจะมีผลกับการไวเบรชันของสายต่ำมากเสียงไซทีก็เลยจะแหบๆนะฮะส่วนตัวนี้เราจะไม่เห็นเลยว่ามีอะไรติดอยู่ด้านหน้าแต่สำหรับท่านที่ต้องการเรื่องของไวเลสคือไม่ต้องการใช้สายอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็สามารถต่อชุดไวเลสซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำในวิดีโอถัดไปนะครับเป็นระบบใหม่พิกอัพใหม่ซึ่งจะไม่รับเสียงลมก็ดีกว่าพวกระบบที่เป็นไมค์อย่างของ DPA เพราะว่าเวลาเล่นเอาท์ดอร์ก็จะมีเสียงลมพัดเข้ามาในระบบไมค์เราซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องลมแล้วก็จะมีสายต่อแจ็คมีเข้าตัวอะแดปเตอร์แล้วก็เข้าแจ็คนะครับคือส่วนเล็กนิดเดียวเวลาที่เราสีก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรมาเกะกะที่บริเวณด้านหน้าหย่องเลยนะครับเพราะนั้นเราลองฟังเสียงดูของตัวนี้ช่วยตอนนี้เราปิดเสียงเอ็กโคอันนี้เสียงที่ผมปิดเมื่อกี้นี่คือเสียงรีเวิร์บนะครับ